ดีในรายการแอมจะดีวันนี้เราจะมาทำวาฟเฟิลโอโคโนมิยากิกันค่ะหรือว่าวาฟเฟิลพิซซ่าญี่ปุ่นค่ะที่ผสมผสานระหว่างวาฟเฟิลนะคะกับพิซซ่าญี่ปุ่นมารวมกันค่ะจะมีตัวแครอทมีกะหล่ำแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ตามชอบเลยค่ะจะเป็นกุ้งจะเป็นปลาหมึกหรือว่าเป็นแฮมเป็นอะไรก็ได้เลยเมนูนี้ใครทานติดใจแน่นอนหรืออร่อยมากๆค่ะไปดูส่วนนี้กันเลยวัฟเฟิลบัตเตอร์ค่ะอย่างแรกเลยก็ต้องมีบัตเตอร์ค่ะหรือว่าเนยสดนั่นเองจะดีใช้เป็นอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็นิ่มตัวแล้วแล้วเป็นเนยเค็มด้วยค่ะถ้าใครเป็นเนยธรรมดาก็ใส่เกลือให้จะดีนิดนึงบางสูตรอะค่ะเขาจะไม่ได้ใช้เนยเลยใช้เป็นมีเป็นนมมีเป็นน้ำมันพืชมีเป็นหลายอย่างมากเลยค่ะแต่ว่าสูตรเนี้ยใครที่ชอบทานกลิ่นของเนยแล้วความหอมของเนยนะคะแนะนำเลยสูตรนี้จะดีได้ทานตั้งแต่แบบจำความได้5ขวบเลยมั้งคุณแม่ทำให้แม่จ๋าทำสูตรนี้แล้วอร่อยมากค่ะเราจะตีให้เขาขึ้นฟูขาวขึ้นมานิดนึงใช้ตะกร้อมืออย่างนี้ได้เลยเท่านี้เลยให้เขาฟูขาวไม่ต้องใช้แบบเครื่องอะไรยังไงได้เลยนะต่อไปค่ะจะมีน้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปเลยที่จะดีบอกว่าสูตรนี้จะคล้ายๆกับบัตเตอร์เค้กนี่ไงใส่เป็นเนยขึ้นฟูปุ๊บก็ใส่น้ำตาลแล้วก็คนจนน้ำตาลเขาละลายลงมานิดนึงได้แล้วค่ะคนไปนิดเดียวเลยให้เขาขึ้นฟูแล้วน้ำตาลละลายไปนิดนึงต่อไปเป็นไข่ไก่ค่ะใส่ลงไปทีเดียวทั้งหมดเลยเป็นไข่ไก่อุณหภูมิห้องนะคะอย่าเอาเป็นไข่เย็นมานะเดี๋ยวเขาแยกชั้นกันตามด้วยนมข้นหวานค่ะหอมมันเลยล่ะสูตรนี้อีกหนึ่งอย่างคือจะได้ใช้เป็นกลิ่นวานิลาบัตเตอร์ค่ะอันนี้ตามชอบเลยหรือว่าตามที่ใครมีใช้เป็นกลิ่นวานิลาธรรมดาที่เป็นน้ำสีน้ำตาลแบบนั้นก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นของจาดีที่เป็นขุ่นๆน้ำตาลเหนียวๆแบบนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบเป็นกลิ่นวานิลาแบบไหนคนให้เข้ากันคนเข้ากันระดับนี้แล้วคราวนี้จะเป็นผงฟูค่ะร่อนลงไปแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะลงไปหมดเลยคนให้พอเข้ากันพอเข้ากันแล้วค่ะนี่ก็เป็นน้ำสดรสจืดค่ะลงไปทั้งหมดเลยสุดท้ายก็เป็นร่อนแป้งอเนกประสงค์ลงไปค่ะอันนี้เราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะได้แล้วค่ะคนจะเนียนเข้ากันแล้วพอเราได้แป้งวาฟเฟิลมาแล้วค่ะเราจะแบ่งเป็นครั้งละเสิร์ฟประมาณ1ชามผสมใหญ่ๆที่เราจะผสมได้อะค่ะจะได้ประมาณ 4-5 ชิ้นแล้วก็แบ่งเอาไว้แล้วก็มาผสมกับผงปาดาชิค่ะคราวนี้ก็จะมีรสชาติแบบคาวๆและเป็นอาหารคาวค่ะผงปาดาชิเขาเป็นประมาณนี้หน้าตาแบบนี้ค่ะหาซื้อได้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตคนนิดนึงให้เข้ากันต่อไปก็จะเป็นผักค่ะที่ทำทีละเสิร์ฟเพราะว่าบางคนไม่ชอบผักตัวไหนเราก็จะได้เลือกได้เรียบร้อยเดี๋ยวเพื่อนใส่พิมพ์กันค่ะ
ได้แล้วค่ะตอนนี้ก็วอร์มเตาไว้เรียบร้อยร้อนแล้วจะดีใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะวอร์มเตาแล้วก็ใส่ลงไปเลยตัวนี้เขามีผักด้วยเขาจะไม่ไหลค่ะยิ่งเป็นบัตเตอร์ด้วยและผักด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเกี่ยเขาหน่อยเตาที่จริงหาซื้อได้เดี๋ยวนี้เขามีขายในห้างสรรพสินค้าค่ะหรือว่าของจะดีอันนี้ซื้อที่วีระสุแหละลองไปดูได้ค่ะมีหลายรุ่นหลายแบบเลยค่ะคราวนี้เราก็มาใส่หน้ากันจะดีมีกุ้งนี่ธรรมดาค่ะเขาจะเป็นทาโกะเนาะเป็นปลาหมึกยักษ์ของจะดีเป็นปลาหมึกวงธรรมดาเอาตามที่แบบใครชอบอะไรได้เลยค่ะเรียบร้อยปิดหน้ากันสุกแล้วค่ะหูยตอนนี้หอมมากยกลงเสิร์ฟกันฮึบหูยร้อนร้อนค่ะชุยๆเลยเดี๋ยวไปร้านซอสกันค่ะโรยด้วยสาหร่ายค่ะปลาแห้งอันนี้จะดีก็ซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะลองถามพนักงานขายได้หนักเครื่องแล้วก็เพิ่มไปอีกมีกุ้งปลาหมึกเบคอนเต็มที่ไปเลยว้าฟเฟิลโอโคนามิยากิพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทานร้อนๆจะอร่อยมากเลยนะคะนี่กุ้งตัวใหญ่เลยค่ะสูตรนี้ทำไม่ยากค่ะลองทำดูนะคะแล้วก็เมนูหน้าค่ะอยากจะให้จ้าดีทำเมนูอะไรก็บอกได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาลองชิมกันดีกว่าอร่อยค่ะลองทำกันดูนะคะไปค่ะ